รัฐบาลนะคะก็มีนโยบายในการที่จะจัดระเบียบภาษงปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวทั้ง50ชุมชนจำนวน7,069ครัวเรือนค่ะตั้งแต่ปี2559ปัจจุบันเนี่ยก็ดำเนินการแล้ว35ชุมชนด้วยกันรวม3,268ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ46ของโครงการซึ่ง ณขณะนี้ทางคณะเองก็ได้ลงเรือตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่บริเวณสะพานคู่เขตสายไหมจนถึงท่าเรือชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันกเกษมเขตจตุจักรผ่าน32ชุมชนค่ะระยะทางเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชนสารเจ้าพ่อสมบูรณ์54ก่อนที่จะนำไปดาเนินการตามแผนแม่บทก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2-3ปีค่ะ นอกจากนี้เองรัฐบาลก็ยังให้ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอชไปพัฒนาที่อยู่อาศัยกับชุมชนลิมครองเปรนประชากรใน3ามเขตด้วยกันทั้งดอนเมืองหลัก4ี่จตุจักร จำนวน32ชุมชนแล้วก็พื้นที่เทศบาลตำบลหลัก6ออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี6หมู่บ้านค่ะมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกว่า6,000ครัวเรือนก็อยู่ระหว่างจะตั้งกลุ่มออมทรัพย์และตั้งสากลชุมชนเพื่อบริหารโครงการและงบประมาณรวมถึงกาหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างบ้านและตอกเขื่อนของกรุงเทพมหานครโดยตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการรื้อบ้านเดิม แล้วก็สร้างบ้านใหม่ได้ในช่วงปลายปี2,562นี้ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นเนี่ย3ปีด้วยกันค่ะ